ครับก็สวัสดีผู้ติดตามคลิปของผมทุกท่านนะครับก็ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงวิธีการนำชิ้นส่วนต่างๆที่เราได้ออกแบบไปแล้วนะครับหรือว่าพาร์ทนะครับในส่วนของบทที่2นะครับซึ่งเนื้อหานี้ก็จะอยู่ในหนังสือนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกลของผมนะครับอาจารย์จังหวัดเจริญสุขนะครับซึ่งอยู่สาขาภาควิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามข้อมูลข้างล่างนะครับ โอเคในพาร์ทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของบทที่3นะครับเรื่องการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากบทที่2บทที่2นั้นเป็นการสร้างพาร์ทนะครับโดยใช้เทคนิคต่างๆนะครับตอนนี้เราก็จะเอาพาร์ทต่างๆที่เราได้สร้างแล้วเนี่ยเอามาทำการ assembly หรือว่าประกอบเข้าด้วยกันนะครับตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษานะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เอามาจากงานวิจัยของตัวเองนะครับเอามาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำการ assembly เนี่ยเราจะต้องมีพาร์ททั้งหมดนะครับในที่นี้เราก็สมมติว่าพาร์ทต่างๆเราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในแบบท้ายบทที่2นะครับผมก็ได้ให้ไว้ก็จะเป็นรูปนี้นะครับก็คือรูป 2.35ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องงานวิจัยที่ได้ออกแบบไว้นะครับแล้วผมก็จะให้พาร์ทนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับโดยสมมติว่าเราได้ใช้ความรู้ที่เราได้ศึกษาในบทที่2นั้นสามารถที่จะสร้างพาร์ทพวกนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาพาร์ทมาทำการ assembly เป็นลักษณะนี้นะครับโดยเรียนรู้คำสั่งต่างๆที่ใช้ในการ assembly นะครับก่อนอื่นก็ต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดรูปนี้นะครับดาวน์โหลดพาร์ททั้งหมดเนี่ยนะฮะโดยนะครับไปที่ www.engineeringcateu.com แล้วก็ไปที่สื่อการสอน SolidWorks แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์จะมีทั้งหมด4ไฟล์นะครับก็คือ01จนถึง04นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคครับก็ไปที่เว็บนี้เลยนะครับ www.engineeringcateu.com ตรงนี้นะครับโอเคพอเราไปที่ตรงนี้เสร็จก็ไปที่สื่อการสอนแล้วก็ไปที่ SolidWorks นะครับก็ในหน้านี้ก็จะแยกนะครับคลิปวิดีโอที่ได้ทำไว้นะครับก็จะแยกเป็นบทที่1แล้วก็บทที่2นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำคลิปวิดีโอของบทที่3นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำนะครับไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดก็มี1 2 3 4 4ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดไฟล์อ่ะคลิกดาวน์โหลด1ดาวน์โหลดตัวที่2ดาวน์โหลดตัวที่3แล้วก็ดาวน์โหลดตัวที่4นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับเครื่องของใครที่เน็ตเร็วๆหน่อยก็จะใช้เวลาคงไม่นานมากนะครับส่วนใครที่เน็ตช้าก็รอนิดนึงนะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะโหลดเสร็จละฮะโอเคตอนนี้ของผมเสร็จหมดแล้วนะฮะก็จะเปิดไปเลยนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันนี่นะครับ4ไฟล์ในที่นี้ผมก็จะเอาไปเก็บไว้ในซับโฟลเดอร์สมมุตินะครับผมเอาไปเก็บตัวนี้เดี๋ยวผมลบออกก่อนผมลบเลยนะครับตัวเก่านะครับผมจะสร้างซับโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น assembly นะครับแล้วทีนี้ก็เอาซับโฟลเดอร์ทั้ง4นี้นะครับเอาเข้าไปเก็บครับคัดไปเลยนะครับเอาเข้าไปเก็บในซับโฟลเดอร์นี้แล้วก็extract ก็คือระเบิดนะครับคลิกขวามือแล้วเลือก extract here นะครับโอเคไฟล์ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นะครับ extract here ตัวที่2 extract here ตัวที่3แล้วก็ extract here ตัวที่4โอเคครับก็จะเป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับที่จะใช้ประกอบการศึกษานะครับซึ่งผมได้รวมไว้ทั้งหมดในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามรูปในบทที่2รูปนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาอื่นๆที่จะอยู่ในบทที่4ด้วยนะครับก็จะอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็เอาไฟล์ไปทำการ extract อยู่ในซับโฟลเดอร์เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มจากนะครับการสร้างไฟล์ assembly ก่อนนะครับไฟล์ assembly ที่อยู่ในตัวโปรแกรม SolidWorks นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม SolidWorks เรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง new เหมือนเดิมครับใช้คำสั่ง newปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เลือกสร้างพาร์ทนะครับแต่ในบทที่3นี้จะเป็นการสร้างไฟล์ assembly นะครับ assembly โอเคครับโอเคฮะในตัวอย่างที่ผมได้อัดคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมอัดคลิปวิดีโอจากเวอร์ชัน2017นะครับเพราะงั้นในหนังสือเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยผมอ้างถึงเวอร์ชัน2016นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเวอร์ชัน2017ก็จะมีส่วนที่พัฒนาไปจาก2016บ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่ต่างกันมากมายสามารถที่จะใช้ได้นะครับในเวอร์ชัน2017นี้ปกติหน้าต่างนี้เขาก็จะไม่แอคทีฟขึ้นมานะครับอ้าวโทษทีนะครับในเวอร์ชัน2016นะครับหน้าต่างนี้ก็จะไม่แอคทีฟขึ้นมาก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเค
ะครับพอใช้คำสั่ง new อยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปครับทีนี้ผมก็ได้อธิบายไว้ก็ลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูทีนี้ขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราไปเปิด origin ไว้ครับ origin จุด origin ที่อยู่ในฝ่าย assembly นะครับสามารถทำได้โดยไปที่เมนูบาร์ข้างบน view แล้วก็ hidden show แล้วก็เลือกเปิด origin นะครับ origin อยู่ตรงนี้นะครับเปิด origin โอเค origin ก็อยู่ตรงนี้ origin ตรงนี้เราเอาไว้ที่จะไป attach กับ origin ของตัว path นั่นเองนะครับโอเค step ที่2เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรา save ครับ save โดยตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่าAssam Styling สังเกตดูครับนามสกุลไฟล์ของเขาก็จะไม่เหมือนกับนามสกุลพาร์ทนะครับนามสกุลพาร์ทตรงนี้เขาจะเป็น SLD PRT แต่ว่าไฟล์Assam B ของเขาจะเป็น SLD แล้วก็ ASM นะครับโอเคก็ตั้งชื่อทำนี้นะครับลองดูกลับไปที่ตัวโปรแกรมตรงนี้คลิกออกก่อนนะครับคลิกออกก่อนแล้วคลิก Save ครับ Save ทีนี้ผมก็โอเคสมมติว่าผมเอาไปเก็บที่ Document ตรงนี้โอเคอย่างนี้นะครับตั้งชื่อตามนี้จากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟได้เลยครับตอนนี้พอดีว่าผมได้สร้างไฟล์นี้ไปแล้วนะครับเขาถามว่าจะเขียนทับไหมผมตอบ yes ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตดูก็จะถูกเปลี่ยนนะครับถูกเปลี่ยนชื่อตามที่เราได้เซฟไฟล์เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่Feature Manager Design Tree นะครับก็จะมีเฉพาะ Front Pane Top Pane แล้วก็ Right Pane จะไม่มียังไม่มีพาร์ทใดเข้ามาสู่ในไฟล์นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่ผมแสดงวิธีการนำเข้านะครับนำเข้าพาร์ทต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าในการทำ Assembly นั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการที่จะให้โปรแกรมเนี่ยเขาแสดงผลภาพนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำ assembly ของเรานะครับในตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้แสดงวิธีการปรับภาพให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ option นะครับไปที่ option แล้วก็คลิกไปที่แท็บ document property นะครับเราไปที่ image quality ดูเลยนะครับไปที่ option ตรงนี้นะครับ option แล้วก็คลิกไปที่ document property นะครับแล้วก็ไปที่ image จากนั้นก็เลื่อนครับเลื่อนสไลด์ตรงนี้มาอยู่ประมาณสักขีดสีแดงที่แสดงประมาณนี้นะครับการที่เราปรับภาพให้ละเอียดให้ละเอียดก็คือมาทางด้านขวานะครับส่วนภาพหยาบ ก็จะมาทางด้านซ้ายถ้าเราปรับละเอียดมากนะครับการประมวลผลของเครื่องของเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับจากนั้นกดปุ่มโอเคโอเคนะครับสเต็ปนี้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาพาร์ทนะครับเข้าสู่ไฟล์ assembly ที่เราได้สร้างไว้แล้วเมื่อสักครู่นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะแสดงทั้งหมด4วิธีด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้เยอะๆวิธีก็เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบของเรานั่นเองนะครับซึ่งบางทีวิธีที่1อาจจะไม่เหมาะสมในขณะที่เราทำงานอยู่เราต้องเลือกใช้วิธีที่4หรือวิธีที่3ก็แล้วแต่นะครับจะได้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเควิธีแรกนะครับใช้คำสั่ง open นะครับก็คือการนำพาร์ทเข้าโดยใช้คำสั่ง open คำสั่ง open นี้ก็จะอยู่ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่คำสั่ง open นะครับดูใช้คำสั่ง open ครับแล้วจากนั้นก็ไปยังตำแหน่งไฟล์ที่เราได้เก็บไว้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ดาวน์โหลดไว้นะครับไปที่ download แล้วก็ assembly ได้ดาวน์โหลดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเปิดพาร์ทครับพาร์ทที่ต้องการจะให้เปิดชื่อพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้นะฮะโอเคเลือกพาร์ทนี้พาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับต้องเป็นพาร์ทที่เป็นนามสกุล SLD PRT นะครับไม่ใช่ SLD DRW อันนี้ก็คือพาร์ทที่เป็น drawing นะครับในตัวอย่างนี้ให้เลือกตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้นะโอเคนะครับกด open ครับโอเคก็จะสังเกตเห็นว่าไฟล์นี้เนี่ยก็คือไฟล์ที่เราได้ศึกษาในบทที่2ก็คือการใช้เทคนิคต่างๆในการสร้างพาร์ทนี้นะครับสังเกตดู Feature Manager Design Tree ครับก็จะมีขั้นตอนในการสร้างอย่างนี้นะครับโอเคพอเราเปิดพาร์ทเสร็จแล้วปุ๊บทีเนี้ยแล้วก็สลับครับสลับกลับไปครับสลับกลับไปที่ไฟล์ assembly ครับไปที่ไฟล์ assembly นะครับโอเคพอสลับกลับไปที่ไฟล์ assembly นะครับนี่นะฮะที่ผมได้แสดงให้ดูตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมให้สังเกตที่ command manager นะครับ command manager ด้านบนเนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวในขณะที่เราอยู่ในไฟล์พาร์ทเนี่ย command manager ที่แท็บตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นในแท็บเป็นคำว่าฟีเจอร์แล้ว
คำสั่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำพาร์ททั้งนั้นเลยนะครับแต่ในขณะที่เราอยู่ในโหมด Assembly คำสั่งที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำ Assembly ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในไฟล์ Assembly นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยคำสั่งที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำ Assembly ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมกลับไปที่ไฟล์พาร์ทนะครับไฟล์พาร์ทนี้คำสั่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำพาร์ททั้งหมดเลยนะฮะโอเคนะครับกลับมาที่เดิมนะครับโอเคครับจากนั้นเราไปเรียกคำสั่ง insert component เพื่อที่จะนำพาร์ท01 table frame ที่เราได้ open หรือเราได้เปิดไว้แล้วนะครับเอาเข้ามายังฝั่ง assembly นะครับโอเคครับใช้คำสั่ง insert component โอเคนะครับนะฮะพาร์ทที่เราได้เปิดไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเลยนะครับภายใต้คำว่า part assembly ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับว่า01 table frame เราก็คลิกลงไปครับคลิกลงไปแล้วก็ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า graphic preview เพื่อที่จะให้โปรแกรมเขาแสดงนะครับภาพให้เราเห็นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่ origin นะครับที่ตัวพาร์ทของเราก็จะ active origin ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี origin ของไฟล์ assembly ที่เราได้เปิดไปแล้วนะครับเราก็เอา origin ครับเอา origin ของชิ้นงานพาร์ทของเราเนี่ยให้มาตรงกับ origin ของไฟล์assembly นะครับอย่างนี้นะครับให้มาตรงกันอย่างนี้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อที่จะวางไปเลยนะครับโอเคเอามาตรงอย่างนี้เลยนะครับโอเคฮะสังเกตไหมฮะว่าเมื่อ origin เขา attach กันเนี่ยสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนไปแล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายเลยนะครับคลิกปุ๊บโอเคครับนะฮะเขาก็จะ originของ2ตัวนี้มา attach กันเลยนะครับสังเกตนะครับสังเกตที่ feature manager design tree ทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้ผมก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าเขาจะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ปรากฏก็คือเป็นสัญลักษณ์ตัว f ซึ่งสัญลักษณ์ตัว f ตัวนี้ก็หมายความว่าอย่างนี้ครับพาร์ทตัวแรกที่เราเอาเข้ามานะครับตัวแรกเลยนะครับเอาเข้ามาเนี่ยเขาจะถูก fix ไว้ตัว f เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า fix นะครับคำว่า fix เนี่ยก็หมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้เลยนะครับสังเกตดูครับเราลองแดกดูครับแดกไม่ว่าจะแดกไปในทิศทางไหนทิศทางแกน x หรือแกน z หรือแกน y ก็จะไม่สามารถที่จะขยับได้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมเขาจะฟิกให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับลูกศรข้างหน้าเล็กๆตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะดูนะครับดูว่าพาร์ทตัวแรกเนี่ยที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ใช้ในการขึ้นรูปนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงในขณะที่อยู่ในโหมด assembly นี้เลยก็ได้นะครับสามารถที่จะทำได้เหมือนกันโอเคครับโอเคนะครับนี่ก็คือการนำเข้าไฟล์นะครับพาร์ทเข้าสู่ไฟล์ assembly นะครับโดยใช้วิธี open นะครับแล้วก็สลับครับสลับกลับไปนะครับสลับกลับไปวิธีการสลับกลับไปยังไฟล์พาร์ทเราสามารถใช้นี้ก็ได้ครับกดปุ่ม alternate ร่วมกับแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับผมลองทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ alternate ร่วมกับแท็บนะครับเห็นฮะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สามารถสวิตช์กลับไปกลับมาอย่างนี้ได้เลยครับกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สวิตช์กลับมาที่ไฟล์พาร์ทนะครับไฟล์พาร์ทสังเกตเห็นว่าตัวนี้ก็จะขึ้นนะพาร์ท01 table frame นะครับแล้วก็ทำการปิดครับปิดพาร์ทนี้ไปเลยโดยการคลิกตรงนี้ก็ได้ครับกากบาท close ตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปที่ไฟล์ตรงนี้ก็ได้แล้วเลือกคำว่า close ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดตัว control บนคีย์บอร์ดร่วมกับตัว wโอเคครับก็จะเป็นการปิดไปก็จะเหลือแค่ไฟล์ assembly นะครับโอเคครับนี่คือวิธีที่1 นะครับในการนำเข้าไฟล์ part เข้าสู่ไฟล์ assembly โดยใช้คำสั่ง open สังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้คำสั่ง open เนี่ยไฟล์ part เนี่ยก็จะถูกเปิดในตัวโปรแกรม SolidWorks ไปด้วยนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการนำเข้า part เยอะๆนะครับแล้วเราไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดไฟล์ part ไปนะครับในขณะที่เราทำงานในโหมด assembly เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ไฟล์ที่เราถูกเปิดไว้เนี่ยกินความจำกินเมมโบรีในเครื่องของเราไปนะครับตรงนี้ก็ต้องพึงระวังด้วยนะครับถ้ากรณีที่เราใช้คำสั่ง open เนี่ยไฟล์ตรงนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมาเยอะเลยนะครับเปิดขึ้นมาเยอะเลยถ้าเราไม่ปิดไปนะครับก็จะทำให้เครื่องเราทำงานช้าลงนะครับโอเคครับนี่ก็คือคำสั่งการใช้คำสั่ง open นะครับต่อไปครับมาดูการใช้ Windows Explorer นะครับร่วมกับการนำเข้าพาร์ทเข้าไปใน Windows นะครับตัว Windows Explorer เนี่ยเป็นตัวโปรแกรมที่มากับตัว Windows อยู่แล้วนะครับมากับตัว Windows ไม่ได้มากับตัว SolidWorks เขานะครับมากับ Windows นะครับซึ่งตัว Explorer ตรงนี้เขาก็ถูกออกแบบให้เอาไว้ค้นหาชิ้นงานหรือว่าไฟล์หรือว่าอะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการใช้Windows
Explorer ร่วมกับตัว SolidWorks นี้ก็จะถือว่าทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับมาดูเปิด Windows Explorer ขึ้นมานะครับ Windows Explorer ถ้าใครใช้ Windows 10หรือว่าWindows อื่นๆก็สามารถหาได้โดยไปที่โปรแกรมตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ของผมจะเป็น Windows 7นะครับ Windows 7เขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ที่นี่แล้วก็ Accessory แล้วก็ Windows Explorer ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็เปิดนะครับเปิด Windows Explorer ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นก็ผมก็สวิตช์ครับสวิตช์กลับไปที่ตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว Windows Explorer ใหม่อีกครั้งอย่างนี้นะครับสวิตช์ให้ได้อย่างนี้นะฮะให้ Windows Explorer อยู่ด้านหน้าของตัวโปรแกรม SolidWorks ให้อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับโอเคครับพออยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปยังตำแหน่งครับไปยังตำแหน่งที่เราได้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็ extract file ไว้แล้วก็ไปเลือกครับเลือกตามนี้เลยนะครับเลือกส่วน2 Piston Head แล้วก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับเลือกตามนี้นะครับโอเคนะครับก็มีหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4แล้วก็หมายเลข5 2ตัวนะครับโอเคก็ไปครับ documentผมอยู่ที่ดาวน์โหลด Assembly แล้วก็เลือกหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข4ให้เลือกตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่ต้องการให้เลือกก็คือ Heat Pipe Bottom นะครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็หมายเลข5อีก2ตัวอย่างนี้นะครับเลือก2ตัวนี้นะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับโอเคแล้วผมก็สวิตช์ครับสวิตช์กลับมาอย่างนี้นะครับโอเคเพื่อที่จะทำการนะครับเอาชิ้นงานนี้เข้าไปนะครับจากนั้นครับผมก็ drag ไปเลยครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ drag เข้าไปเลยได้เลยนะครับ drag เข้าไปยังตัวโปรแกรม SolidWorks ได้เลยนะครับกลับมานี่แล้วผม drag ก็คือกดเมาส์ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลากเข้ามานะครับแป๊บนึงต้องให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับให้ Windows Explorer อยู่ด้านหน้าของโปรแกรม SolidWorks เงี้ยแล้วเราก็ drag เข้ามาครับ drag เข้ามาอย่างนี้เลยสังเกตดูที่เมาส์ของเรานะครับสัญลักษณ์ของเมาส์ก็จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับโอเคหมายความว่าพาร์ทต่างๆเราได้เข้ามาแล้วพอดีว่าชิ้นงานเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้สร้าง configuration ไว้ก็คือเป็นแคมป์ L กับแคมป์ R เพราะงั้นแล้วเขาก็จะถามว่าจะเอาตัวไหนเข้ามาก็กดโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาสวิตช์ให้เลยนะครับกดโอเคต่อไปก็จะเป็นแคมป์ R กดโอเคครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นครับจะเห็นว่ามีจุด origin ปรากฏบนตัวไฟล์ assembly เราสามารถที่จะปิด origin พวกนี้Origin สีน้ำเงินตรงนี้นะครับสามารถปิดได้ก็ไปครับไปที่ View แล้วก็ไปที่ Hidden Show แล้วก็เลือกปิด Origin โอเคครับ Origin ก็จะหายไปอีกตัวหนึ่ง Sketch ก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิด Sketch โอเคได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยไม่ต้องปิดหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการ Assembly โดยอ้างอิง Sketch นะครับโอเคให้เปิด Sketch ไว้นะครับทีนี้เนี่ยในตรงนี้ผมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าพาร์ทที่เรานำเข้ามาที่หลังเนี่ยสัญลักษณ์เขาจะเป็นเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายลบอย่างเงี้ยก็จะหมายความว่าชิ้นงานที่เรานำเข้ามานั้นเรายังไม่ได้ทำการเมทหรือทำการประกอบเข้าด้วยกันยังไม่ได้ให้ความสัมพันธ์อะไรเพราะงั้นแล้วชิ้นส่วนหรือชิ้นงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะยังคงสามารถที่จะเคลื่อนที่หรือว่า move ไปมาได้ลองทดสอบนะครับลองแดกในที่นี้เนี่ยผมก็ลองทดสอบเคลื่อนย้ายตัวถังตัวเนี้ยนะครับไอ้ถังตัวนี้ชื่อ02 Piston ลองเคลื่อนย้ายดูนะครับดูจะลองเคลื่อนย้ายดูผมปรับไปเป็น Front View ครับแล้วผมก็ลองลากครับเห็นฮะก็จะสามารถที่จะลากได้ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยจะสามารถที่จะขยับได้นะครับที่เราเอาเข้ามาที่หลังเนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการเมทนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยขยับไม่ได้นะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว F คือถูกฟิกไว้ก็จะขยับไม่ได้เลยนะครับจะขยับได้เฉพาะตัวข้างหลังนะครับโอเคครับนี่ก็คือการนำเข้าพาร์ทนะครับโดยใช้Windows Explorer สังเกตดูว่าการนำเข้าพาร์ทโดยใช้คำสั่ง Open กับ Explorer เนี่ยจะมีส่วนที่ต่างกันก็คือว่าถ้าใช้ Windows Explorer เนี่ยสังเกตดูว่าพาร์ทพวกนี้เนี่ยจะไม่ถูกเปิดในโปรแกรม SolidWorks เลยนะครับจะไม่ถูกเปิดเลยนะครับหลังจากที่เราเอาเข้ามาแล้วเนี่ย Windows Explorer เขาก็จะยังคงทำงานของเขาปกตินะครับโดยที่พาร์ทที่เรานำเข้ามาเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คำสั่ง Open เนี่ยมันหมายความว่าเราจะเปิดพาร์ทที่เราต้องการนำเข้าในทิ้งไว้ในโปรแกรม SolidWorks นะครับสองส่วนนี้ก็จะต่างกันนะครับนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือความต่างของ2ตัวนะครับมาดูตัวที่3ครับตัวนี้ก็คือเราจะเอาเข้าโดยใช้คำสั่ง insert component นะครับ insert component เนี่ยเราในตัวอย่างนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการเอาเข้าโดยใช้คำสั่งนี้ทั้งหมดพาร์ททั้งหมดที่จะนำเข้า
ไล่ตามนี้ได้เลยนะครับไล่ตามนี้ได้เลยนะครับก็มีตั้งแต่หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข8นี่มี2ตัวแล้วก็หมายเลข10 12แล้วก็13แล้วก็14 17 18 19 20 22แล้วก็23แล้วก็โอเคครับตามนี้แหละนะฮะไปเรียกคำสั่ง insert component ครับจะอยู่ใน assembly toolbar ไปที่นี่เลยนะครับ insert component โอเคครับในเวอร์ชัน2016หน้าต่างนี้เขาจะยังไม่ active นะครับยังไม่ active จะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องคลิกนะครับคลิกนะคำว่าเบลาโอเคครับคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเปิดหน้าต่างนี้มาให้เราแล้วก็ไปยังตำแหน่งไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ไปเลือกครับเลือกพาร์ทที่ต้องการจะให้เอาเข้ามานะครับมีอะไรบ้างนะครับมีหมายเลขผมไล่ตั้งแต่หมายเลข7นะครับมี7มี8นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับให้เอาพาร์ทที่เป็นนามสกุล SLDPRT นะครับมี7มี8 8นี่มี2ตัวโอเคไปเลือกครับมี7 7แล้วก็8 8มันมี2ตัวก็อย่าลืมนะครับการเลือกพาร์ทหลายๆตัวพร้อมกันเนี่ยให้กดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคจากนั้นต่อไปก็เลือกหมายเลข10ครับหมายเลข10 10 12 13 14โอเค10แล้วก็ไปที่12แล้วก็13แล้วก็14โอเคครับต่อไปก็จะเป็น17 18 19 20ครับ17อุ้ยโทษทีนะครับผมลืมกด control ก็เลยหายไปงั้นต้องเลือกใหม่นะครับ7 8 8มี2ตัวเอาใหม่นะครับ7 8มี2ตัวแล้วก็ไปที่10 10แล้วก็ไปที่12 13 14ครับ12 13 14แล้วก็ไปที่17 18 19 20 17แล้วก็ไปที่18 19 20 20นี่มีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวเราก็มาดูครับเลือกเอาตัวนี้ครับ2ตัวนี้ไม่เอานะครับเอา SM Gasfire เอาตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปเอาอีกทีก็คือ22ครับ22แล้วก็23 22กับ23โอเคครับเลือกตามนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Open ครับโอเคนะแล้วทีนี้เนี่ยใน Property Manager ของคำสั่ง Insert Component เขาก็จะรายงานเราว่ามีพาร์ทตัวไหนบ้างที่เราได้เลือกไว้พร้อมที่จะนำเข้าในฝ่าย Assembly นะครับในตัวอย่างนี้ขอให้เอาไฟล์ต่างๆนะครับที่เราจะนำเข้าเนี่ยเอามาวางไว้ซีกทางด้านซ้ายมือนี้นะครับไฟล์ที่เราได้นำเข้าก่อนหน้านี้เอาไว้ทางด้านขวามือนะครับเอาไว้ทางด้านขวามือเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสะดวกในการที่จะทำการเมทหรือว่าทำการประกอบต่อไปนะครับเอาไว้ทางด้านซ้ายคลิกเลยครับคลิกวางครับคลิกวางทีละตัวครับคลิกวางได้เลยครับคลิกวางทีละตัวครับคลิกวางได้เลยนะครับคลิกวางได้เลยนะครับโอเคคลิกวางทีละตัวนะครับตอนนี้ผมก็วางนะครับโอเคนะหมดละนะครับโอเคครับนี่ก็คือการใช้คำสั่ง insert component นะครับ insert component สังเกตเห็นว่า insert component เนี่ยก็จะคล้ายกับนะครับคล้ายกับตัว Explorer เลยนะครับคล้ายยังไงครับคล้ายตรงที่ว่าไฟล์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยจะไม่ถูกเปิดในโปรแกรม SolidWorks ค้างไว้เลยนะครับไฟล์ต่างๆพวกนี้จะไม่ถูกเปิดค้างไว้เลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้คำสั่ง Open เนี่ยไฟล์พวกนี้จะถูกเปิดค้างไว้เลยนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ปิดก็จะทำให้เครื่องเราทำงานช้าลงไปนะครับโอเคนะครับ ตัวต่อไปครับวิธีที่4นะครับก็คือการเอาพาร์ทเข้าในฝ่าย Assembly โดยการ Copy Component การ Copy Component เนี่ยจะต้องอย่างนี้ครับก็คือว่าไฟล์ที่เราได้เคยเอาเข้ามาแล้วหมายความว่าอย่างนี้ครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยไฟล์อย่างนี้นะครับที่เราได้เอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเข้ามาซ้ำอีกได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ drag เข้ามาเลยในตัวอย่างนี้ผมเลือกพาร์ทที่ชื่อว่า22นะครับหมายเลข22 Exam Connecting นะครับกดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้ว drag เข้ามาเลยครับดูครับทำอย่างนี้ฮะซูมไปเนี่ยหมายเลข22ก็คือตัวนี้นะครับ22กดปุ่ม Control ครับกดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้ครับแล้ว drag เข้ามาเลยครับลากเข้ามาอย่างนี้แล้วครับโอเคครับนะฮะพาร์ทนี้ก็จะถูกนำเข้ามาได้เลยนะครับทำอีกทีนึงครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับเอาตัวเดิมนี่แหละฮะเห็นฮะพอเราเอาพาร์ทเพิ่มเข้ามาปุ๊บสังเกตเห็นว่าใน Feature Manager Design Tree นะครับก็จะมีพาร์ทเพิ่มขึ้นเห็นฮะ22 SM ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็ลอง drag ครับ drag อีกทีนึงกดปุ่ม Control Keyboard ค้างไว้ drag ลากเข้าไปอีกใหม่ปุ๊บโอเคก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงก็จะเป็นทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะโอเคครับทั้งหมด4วิธีนะครับที่เราได้แสดงวิธีการนำเข้านะครับนำเข้า
พาร์ทเข้าสู่ฝ่าย Assembly นะครับก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็มีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในตรงนี้ผมก็ได้อธิบายไว้แล้วนะครับอาจจะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับก็ไปทำที่ข้อ4ถึงข้อ14ดูนะครับโดยใช้ไฟล์นะครับที่ได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะนั่นแหละนะครับ 2.35 นั่นแหละหรือว่าอาจจะดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมนะครับแล้วเรามาลองฝึกนะครับลองฝึกกันเข้าพาร์ทดูนะครับก็คงไม่ยากนักนะครับโอเคครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะถูกอัพไว้ที่นี่นะครับเว็บ www.engineeringkju.com แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับการนำเข้า SMB นะครับสามารถที่จะ เข้ามาดูได้เลยนะครับส่วนตัวเอกสารนะครับประกอบการบรรยายก็จะเป็นตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมนะครับ